มีร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ร้านหนึ่งอยากจะนำเหนอนี่ตั้งแต่มีร้านข้าวแกงบุฟเฟ่มาผมไม่เคยเห็นกับข้าวร้านไหนในเยอะเท่าร้านนี้เลยนะครับแล้วมองหน้ากินทุกอย่างบรรยากาศในร้านก็ยังติดแอร์ต่างหาก99บาทเนี่ยถือว่าคุ้มนะเศรษฐกิจนี้ก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแม่ขโมยไปแม่จะเอาแต่กำไรมันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันผมบอกเลยร้านแม่เนี่ยครบเครื่องสุดตั้งแต่ผมเคยกินแล้วนะมารอบ3ก็เติมกันเอาอีกสักรอบแล้วกันอีกจานกำลังดีแค่ไข่ดาวเดี๋ยวก็20ใบผมภาวนานะขอให้เขาอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานอ๋อที่ผมเห็นผ่านตามานะบอกว่าอาหารเยอะมากข้างในมีแอร์ด้วยแล้วที่สำคัญนะแบบไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาของหลากหลายน่าทานมากครับที่ร้านข้าวแกงบุฟเฟ่อิ่มละ99บาทนะฮะเขาบอกว่าเมนูเนี่ยมากกว่า30กว่าเมนูเลยทีเดียวนะครับมาแล้วก็ต่อแถวนะแล้วเราก็ใกล้ได้คิวแล้วตอนแรกเขาต้องมารับจานก่อนแล้วก็ค่อยไปจ่ายเงินแต่เราบอกเขาแล้วว่าเรามีกี่คนแล้วเดี๋ยวเราค่อยออกมาจ่ายตังค์ก็ได้แต่ที่จริงมันควรจะต้องจ่ายตังค์สแกนจ่ายก่อนแต่ไม่เป็นไรเรามาถ่ายแล้วเราบอกว่ากี่คนแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะมาจ่ายเขานะครับแล้วเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งนะครับลายหางคนเยอะมากแล้วก็ลายหางเยอะมากนะครับน้ำก็เติมไม่อั้นด้วยโอ้ยดีนะร้านแบบนี้ผมบอกเลยว่าอยากจะนำเสนอมากๆอันนี้แม่ที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาอายุ80กว่านะไม่ยอมนั่งเลยครับผมนั่งไม่ได้นั่งไม่ได้แม่บอกตั้งแต่พีทมานั่งไม่ได้แล้ว แต่มาเรามาตักข้าวก่อนนะคนตอนนี้คนเยอะมากเลยนะครับคนดูครับมีข้าวมันด้วยครับบุฟเฟ่ข้าวแกง99บาทนี่มีสปาเกตตี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มข้าวมันไก่เจ๋งมากอันนี้เป็นแกงเขียวหวานใช่ป่ะเขียวหวานลูกชิ้นใช่ไหมแกงหน่อไม้ไข่พะโล้อันนี้ได้อยู่แล้วในข้างในนี้นะครับก็จะมีห่อหมกเอาห่อหมกเนี่ยน่ากินมากแล้วก็จะมีลายอาหารตรงนี้เยอะมากครับนี่เป็นผัดผักยำปลาทูหน้าเป็นยำกุนเชียงเราก็สั่งที่เราอยากกินนะเยอะมากผัดเผ็ดคือให้ดูลายมีทอดมงทอดมันเห็นป่ะครับเนี่ยไข่ดาวก็สัก3ใบเนี่ยไข่ดาวก็สัก3ใบมาฮะเราก็ตักมาประมาณหนึ่งนะคนดูคือจริงๆแล้วเนี่ยร้านเนี้ยในเกมผมเดินลายอาหารด้วยความที่คนเยอะมากนะครับทำให้เรารู้สึกว่าเราก็ไม่อยากไปรบกวนเขาใช่ไหมเวลาเราถ่ายเงี้ยมันก็จะไปขวางทางเขาก็มันจะเห็นประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งนี้ที่ผมเห็นนะคือกับข้าวเยอะมากตั้งแต่มีร้านข้าวแกงบุฟเฟ่มาผมไม่เคยเห็นกับข้าวร้านไหนในเยอะเท่าร้านนี้เลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยมองน่ากินมากแล้วก็ให้กันแบบเฮ้ยจุใจอ่ะแล้วมองหน้ากินทุกอย่างบรรยากาศในร้านก็ยังติดแอร์ต่างหาก99บาทนี่ถือว่าคุ้มนะนี่ถือว่าคุ้มนะแต่เรามาลองเลือกรสชาติอย่างผมตักจานนี้มาเนี่ยจะมียำกุนเชียงนะครับมีทอดมันนะครับมีไข่พะโล้สักมา3ใบไข่ดาว3ใบมีผัดเขาเรียกว่าแกงเขียวหวานปลาไอ้ลูกชิ้นปลากายแล้วก็ผัดฉ่าลูกชิ้นปลาเขามาเติมตลอดคนทำนี่คือแบบทำมันเลยอ่ะบอกเลยทำไม่หยุดเลยตอนนี้ถ้ายังไม่นับเรื่องรสชาตินะผมบอกเลยร้านนี้ถ้าเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่นะครับผมให้10เลยนะคะแนนให้เต็ม10เลยลองชิมก่อนโอเคอยู่รสชาติได้เลยนะทุกอย่างมันแบบมันถูกวางมาดีแล้วอ่ะ99บาทถ้าคุณลองคิดว่าคุณกินข้าวแกงกรุงเทพเนี่ยอ่ะสมมุตินะจานนึง50บาท40บาทคุณก็จะได้ประมาณ2อย่างแต่สำหรับคนที่กินแบบเอางี้2จานขึ้นน่ะผมเชื่อว่ายังไงก็คุ้มเนี่ยไข่ดาว3ใบใช่ป่ะไข่พะโล้อีก3ใบยังไงก็คุ้มมันซุปเปอร์เนื้อครับมีซุปเปอร์ตีนไก่ด้วยไออาร์มปรุงเก่งว่ะช่วยเลยไก่เลยไปมันแต่จริงๆร้านของเขานะครับมีการแบบอุ่นต้มเขาเรียกว่ามีการนึ่งของแบบร้อนอยู่ตลอดเวลาครับคือข้างในเนี่ยเตรียมกันไม่หยุดรู้สึกว่าแบบอันนี้ผมไม่ได้อวยแล้วร้านไม่ได้จ้างผมมาเพื่ออยากเสนอร้านดีๆแบบนี้เพื่อให้คนน่ะได้มากันนะครับจริงๆอ่ะ
อินไม่อวยถามว่ารสชาติแบบโหอร่อยแบบมากไหมผมบอกเลยว่ามาตรฐานข้าวแกงถือว่าผ่านเลยนะครับดีแล้วยิ่งเป็นบุฟเฟ่อีกมันไม่ต้องคิดอะไรแล้วอ่ะคนดูตั้งแต่ผมกินข้าวแกงมานะผมกล้าพูดเลยว่าร้านนี้ตั้งแต่ผมกินนะเพราะผมยังไม่เคยเจอร้านอื่นแล้วร้านข้าวแกงบุฟเฟ่มาร้านนี้ผมว่าพร้อมสุดเลยอ่ะจริงๆเลยป่ะอันนี้เป็นไก่ต้มไก่ต้มมีแบบนี่หูมองฉ่ำๆเลยนะอะไรครับไข่พะโล้ดียังไงก็คุ้มจริงน่าอยู่แถวบ้านเราเนอะบอสเอาถ้าน่าอยู่แถวออฟฟิศอ่ะคนดูอ่ะอยากให้ผมพามาร้านแบบนี้นะครับพามาร้านแบบนี้นะครับแล้วผมพามาคือ1ถูกดีเนี่ยคนดูชอบแบบนี้ถ้าคนเนี่ยจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนบางคนชอบถามมาหลังคอมเมนต์ว่าเออพี่อยากมาตามแล้วไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนใช่ป่ะให้เซิร์ช GPS นะครับว่าเสี่ยวเอ้อพระราม5เซิร์ชมาตรงนี้เป็นแบบนี้เขาไม่ได้ชื่อเสี่ยวเอ้อพระราม5นะแต่เขาไม่ได้มีในหมุด GPS นะครับแต่ถ้าอยากมาให้ถูกให้เซิร์ชอย่างที่ผมพูดนะครับผมเสี่ยวเอ้อพระราม5เขาอยู่ติดกันเลยข้าวแกงบุฟเฟ่99บาทกินอย่างเยอะๆเนี่ยกินเดฟิต้าได้มั้ยเนี่ยก่อนอื่นจริงนะครับผมต้องขอบคุณคนดูทุกคนจริงๆนะครับที่ตอนที่ผลิตภัณฑ์เบฟิต้าของผมนี่ออกมานะแล้วคนให้การตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมีการสั่งซื้อจริงไปลองทานได้ผลกลับมาสั่งซื้อซ้ำขอบคุณจริงๆแล้วคนที่เป็นตัวแทนด้วยที่มั่นใจในสินค้าของผมเนี่ยตอนนี้ตัวแทนโหเยอะแล้วขอบคุณมากๆนะครับแต่ถ้าใครสนใจจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นตัวแทนได้เหมือนเดิมนะครับใช่เบฟิต้านี่ครับอันนี้เป็นเนื้อนะคนดูเนื้อครับนุ่มนะคนดูก็เติมกันก็เติมกันนี่ก็เน้นคุณภาพใช่ไหมแม่ถ้าไม่ดีเราก็ไม่ทำใช่เศรษฐกิจนี้ก็ต้องอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแม่ขโมยไปแม่จะเอาแต่กำไรมันไม่ได้ใช่ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรก็ช่วยกันอันนี้บอกเลยเราไม่ได้หวังกำไรอยากให้คนกินมีความสุขด้วยใครก็มีความสุขตั้งแต่ผมไปกินข้าวแกงบุฟเฟ่มาแม่ขอบคุณมากนะครับผมบอกเลยร้านแม่เนี่ยครบเครื่องสุดตั้งแต่ผมเคยกินแล้วนะแล้วเน้นคุณภาพเน้นคุณภาพถ้าไม่ดีจริงไม่ขายเราทานลูกค้าทานเหมือนกันครับเมื่อทานแล้วอร่อยก็ดีใจเนาะนี่เราต้องทำแล้วคนทำธุรกิจอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะถ้าเราเห็นลูกค้าเนี่ยทานเยอะเราก็สบายใจนี่ลูกค้าอิ่มเราก็อิ่มใจใช่ครับเขาต้องทำธุรกิจให้เหมือนที่เราทำเองถ้าเราทำเองเราชอบแบบไหนเราทำธุรกิจแบบนั้นต้องเทสเองไม่ใช่กรรมอันนี้ไม่เดี๋ยวเราจะไปเติมกันอีกรอบแต่แม่จับมือผมไม่ให้ผมเดินไปเติมนะรอเล่นรอเล่นรอเล่นมาเดี๋ยวเราไปเติมเลยถ้าทานแล้วอิ่มก็ดีใจทานไปให้มีความสุขครับเติมข้าวสวยขอเติมนี่ก่อนทีนึงได้ไหมชอบส่วนตัวมาอันนี้เป็นแหนมผัดไข่ครับผมนี่เราไปกินไข่แม่ยายสักสองอันนี่มีไก่ผัดเม็ดมะม่วงด้วยเพิ่งมาลงนี่เขาเติมเรื่อยๆแล้วของเขาเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับแล้วใครดูเอาไข่ดาวไปอีกสัก 2-3 ใบอันนี้ไก่ผัดเม็ดมะม่วงครับผมไปฮะเดี๋ยวเราไปนั่งทานที่โต๊ะกันรอบ2เต็มจานแล้วจริงๆรอบแรกอ่ะมันก็คุ้มเกินมูลค่าแล้วนะส่วนตัวผมเนี่ยแต่อันนี้รอบ2ก็ยิ่งคุ้มไปอีกนะครับผมไส้กรอกก็อร่อยนะแต่ยิ่งกินยิ่งอิ่มยิ่งกินยิ่งหิวอันนี้ไข่ผัดเม็ดมะม่วงครับอร่อยนะนี่ครับไข่ตุ๋นผมพูดได้อยู่คำเดียวว่าอยากให้คนดูมาอาจจะไม่ได้ 100% ที่คุณมาแล้วคุณจะชอบอันนี้ผมบอกอาจจะไม่ได้ 100% แต่ผมเชื่อมากกว่า 90% แน่ๆที่คุณจะชอบร้านนี้เหมือนที่ผมชอบนี่ครับข้าวไข่ดาว1คำ1ใบลูกค้าของร้านนี้ที่ผมเห็นสังเกตนะก็จะเป็นแบบบุคคลทั่วไปจริงๆมีหลากหลายจริงๆครับเป็นครอบครัวก็มาเยอะมากอันนี้ครับเป็นแหนมผัดไข่ครับมาดูไปครับเฮ้ยแหนมผัดไข่อร่อยอ่ะเอออร่อย
่ะแนะนำส่วนตัวต้มซุปเปอร์เนื้อดีมากผมอยากให้มีร้านแบบนี้มาตรฐานแบบนี้ในประเทศไทยเยอะๆนะครับเพราะผู้บริโภคเนี่ยต้องการร้านแบบนี้นะเพราะผมเนี่ยอยู่กับข้าวแกงมาตั้งแต่เกิดแม่ขายข้าวแกงแล้วก็จะมีความคุ้นเคยอย่าทำอร่อยกับแม่กูทำอร่อยกับแม่กูคุ้นอันนี้ว่าคนเยอะแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูเที่ยงคนลืมกว่านี้พอพีดีแหลกลงไปปุ๊บเนี่ยเนี่ยมีคนดูใช่ไหมครับลองมาทานดูครับรับรองคราวนี้เขาจะมีลูกค้าประจำเพิ่มขึ้นแน่นอนผมเชื่อนะครับคนที่มาครั้งแรกจะไม่มาแค่ครั้งเดียวอีกจานกำลังดีมารอบ3เอาอีกสักรอบแล้วกันมื้อปกตินะมื้อปกตินะ เราอันนี้ผมตักที่ผมชอบเลยนะเนี่ยแหนมผัดไข่อร่อยอ่ะ4ใบพอนี่เขามาเติมไข่ด้วยดูดิไข่ผ่อนครับผมไข่ดาวไข่ผ่อนนี่มุกไข่ดาวไข่ผ่อนมุกอะไรเนี่ยน่าอายจริงๆเชียวเมื่อกี้ก็ตักไม่หมดแล้วแต่บอกเขาก็เติมใหม่ค่ะโปรเขาอ่านไปแล้วไหมกฎกติกาบุฟเฟ่ง่ายๆครับทานไปเถอะเขาไม่ว่าหรอกแต่อย่าเหลืออันนี้ไก่ทอดเอาไปสองน่องสองน่องอ๋อมีเห็นหมดแล้วครับแม่ถามว่าเจอไข่ห่อหมกไข่ตุ๋นหรือยังบอกว่าเจอแล้วแต่ผมอยากกินไอ้ตัวนี้ทานได้ไหมครับรอเลยน่ารักอ่ะเดี๋ยวตีนยิ่งตักมันยิ่งสุกเออเพราะความสุกเพราะความโอ้โหแต่ไก่ทอดนี่เพิ่งเสร็จเลยร้อนเลยอ่ะกฎมารยาทในการทานบุฟเฟ่จริงๆการจะตักเท่าไหร่อ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่การตักมาจะต้องทานให้หมดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าเขาไม่มีจำกัดเรื่องเวลาแล้ว99บาทครับคุณกินคุ้มอ่ะเขาดีใจนะเราก็ตักแต่พอกินมานะของเรากินเท่าไหร่เราก็รับผิดชอบเท่านั้นนะครับการกินบุฟเฟ่ที่ดีมันควรจะเป็นแบบนี้นะครับมารยาทการทานบุฟเฟ่เลยแหละผัดแหนมดีไปครับพอดีกิน1มื้อแบบอิ่มและมีความสุขของผมอันนี้คือดีมากรสชาติบรรยากาศมีแอร์ด้วยนะแค่ไข่ดาวเดี๋ยวก็20บาทมันไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วไข่ดาวเดี๋ยว20บาทแล้วภาวนานะขอให้เขาอยู่ไปชั่วลูกชั่วหลานใช่ๆมันไม่ได้ไหวกลัวแบบเหนื่อยจนแบบไม่ไหวอ่ะกินเคดาวะดีครับดีอ่ะอันนี้นะครับผมบอกนิดนึงกติกามารยาทของเขานะครับคือกินเสร็จเนี่ยเขาเขียนป้ายว่าเมื่อกินเสร็จแล้วขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านช่วยเก็บจานแยกเศษอาหารด้วยนะครับอันนี้นะเดี๋ยวผมเอาเข้าไปเก็บนะแต่ว่าไอติมมาก่อนเดี๋ยวกินเสร็จก่อนอันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตชาไทยบลูเบอร์รี่จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าอิ่มสบายท้องกำลังดีนะไม่แน่นเกินไปแล้วรู้สึกว่ากินแบบถ้าเป็นคนอื่นก็เรียกว่ากินเยอะแหละแต่อย่างผมเนี่ยคือพอดีแบบอิ่มแบบไม่ฝืนนะครับรอบ3ก็เติมกันเอาอีกสักรอบแล้วกันอันนี้เป็นไอติมของเขาแต่จริงๆอ่ะเอามากินแบบนี้ได้โปเอาเบฟิต้าพี่มาหลังเนื้อหาเรากินแบบนี้ได้จะกินเบฟิต้ากินตอนไหนดีที่สุดกินตอนก่อนนอนดีที่สุดครับแต่นี่หลังเนื้อหานี่มันเป็นซองแบบนี้นะแล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นรสองุ่นเกียวโฮผสมเยอเกิร์ตนะครับแล้วน้ำตาล 0% ข้างในเราใส่เป็นไอติมเลยอันนี้เราใส่ในกินแบบนี้ได้ด้วยครับผม
นี่ช่วยปรับสมดุลลำไส้แต่กินไก่ติมเหมือนกินเยลลี่เลยนะครับแล้วตรงที่สำคัญน้ำตาล 0% หมายถึงตัวเยลลี่ผมนะบางคนอ่ะเขาเอาไปปั่นกับน้ำผลไม้ถ้าใครสนใจเบฟิต้านะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ LINE แอดเบฟิต้าหรือ Facebook เบฟิต้าไทยแลนด์เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากเป็นตัวแทนนะครับติดต่อที่เดียวกันได้เลยนะครับ LINE แอดเบฟิต้าแล้ว Facebook เบฟิต้าไทยแลนด์ได้เลยนะครับผมเนี่ยกินจบตบเบฟิต้าหมดถ้าใครสนใจมาร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ต์นะครับก็มาได้ที่ถนนนครอินทร์พระราม5นะฮะหรือมาไม่ถูกจริงเซิร์ช GPS มาว่าเสี่ยวเอ้อเสี่ยวเอ้อนะครับผมเสี่ยวเอ้อพระราม5ร้านนี้ดีมากคุ้มนะครับ99บาทอิ่มได้ไม่อั้นไม่ว่าจะเป็นข้าวแกงเยอะมากกว่า30กว่าเมนูอุ่นร้อนตลอดเวลามีออกมาเสิร์ฟใหม่ตลอดเวลาขนมหวานน้ำดื่มนะครับไม่จำกัดเวลานะครับถ้าถามผมร้านนี้นะครับ99บาทที่เสียไปวันนี้ไม่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะรู้สึกคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปจริงๆอยากให้คนดูมาลองนะครับร้านนี้ดีจริงครับสำหรับผมลองดูฝากกดไลค์กดแชร์เยอะนะครับแชร์ให้หลายๆคนรู้เลยว่าประเทศไทยของเรานะมีร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ดีๆแบบนี้นะครับแชร์กันไปเยอะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับฝากด้วยติดตามพีเอสแหลกด้วยนะครับในทุกช่องทางนะไปก่อนครับผมลูกค้าอิ่มแล้วก็อิ่มใจใช่ครับ